รงดักยุงนะครับอันนี้เป็นรุ่นระบบพัดลมดูดยุงนะครับเมื่อสักครู่ผมได้ถ่ายทำคลิปรีวิวกรงดักยุงอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นช็อตเป็นรุ่นไปช็อตนะครับช็อตยุงไปครับอันนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นดักยุงอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นพัดลมดูดพัดลมดูดเนี่ยผมมองว่าจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจะได้ผลมากกว่าแบบรุ่นช็อตเพราะว่ารุ่นดูดรุ่นช็อตเนี่ยคือเขาต้องรอจนกว่ายุงเนี่ยจะบินเข้าไปชนเหล็กข้างในใช่ไหมเราก็จะช็อตส่วนแต่รุ่นนี้เนี่ยแค่ยุงเนี่ยบินมาใกล้ๆเพราะตัวนี้กรงมันเป็นสีดำอยู่แล้วแล้วข้างในเนี่ยเขาจะมีหลอดแบ็คไลท์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมฮะจะมีหลอดแบ็คไลท์เป็นหลอด UV ที่ล่อยุงนะฮะพอยุงเห็นในยุงจะอยากมาอยู่ใกล้ๆแถวนี้ยังไม่ต้องเข้าไปหรอกครับแค่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็ถูกพัดลมเนี่ยดูดเข้าไปแล้วนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นจะเห็นพัดลมเห็นไหมฮะข้างในก็จะมีพัดลมใบพัดขนาด4นิ้วอยู่ตัวนี้เนี่ยพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นนะลมแรงแต่เสียงไม่ดังนะเสียงแบบสบายๆคือเราก็ได้ยินไหมก็ได้ยินครับแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงที่รบกวนอะไรอยู่แล้วก็เหมือนกับเปิดพัดลมที่บ้านธรรมดาปกตินะฮะแล้วพอยุงเนี่ยถูกดูดเข้าไปเนี่ยก็จะมาอยู่ในกรงนี้นะจะเป็นกรงเนี่ยจะเป็นกรงสองชั้นนะกันไม่ให้ยุงออกมานะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลายุงถูกดูดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะตายครับเพราะมันจะถูกใบพัดเนี่ยตีนะฮะจะตายวิธีใช้ก็ง่ายนิดเดียวนะครับของเขาก็คือไม่ได้ให้อะไรมามากมายเลยก็คือมีกรงหนึ่งกรงนะครับเป็นปลั๊กเสียบธรรมดานะเสียบปลั๊กเข้าไปปุ๊บสิ่งที่ให้อีกอย่างนึงก็คือหลอดแบ็คไลท์หลอดแบ็คไลท์นี่นะครับจะใช้เป็นขนาดที่4วัตต์ซึ่งที่ร้านเนี่ยจะมีซัพพลายจะมีจำหน่ายตลอดเวลาอยู่แล้วหลอด4วัตต์แต่เขาจะให้อะไหล่มา1หลอดนะฮะแล้วก็เวลาเปลี่ยนก็ง่ายนะครับแค่เอาคลายน็อต4ตัวนี้ออกด้วยมือนะครับคลาย4ตัวนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนหลอดหมุนหลอดดึงออกมาแล้วก็เอาหลอดใหม่นี้เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนที่1 นะฮะตรงนี้จะมีสวิตช์นะครับเอาไว้ปิดเปิดแค่นี้ครับแล้วก็ตัวนี้ได้กินไฟน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมรู้สึกว่าได้ผลที่สุดก็คือเวลาก่อนที่ผมจะเข้านอนถ้าเกิดเราไว้ในห้องนอนนะฮะก็คือเปิดทิ้งไว้ก่อนนอนสัก2ชั่วโมงโอเคเลยครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปนอนแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีกลิ่นของคนนะครับกับมีไฟเนี่ยยุงมันอยากจะกินก่อนใช่ไหมมันก็จะมากัดเราก่อนซึ่งถ้าเกิดไม่อยากโดนกัดซะก่อนที่มันจะมาเล่นไฟก็เปิดไฟทิ้งไว้เลยนะฮะเปิดไฟทิ้งไว้ก่อนสัก2ชั่วโมงแล้วพอเราเข้าไปในห้องนอนเนี่ยจะรู้สึกเลยครับว่ายุงเนี่ยลดลงหรือไม่อาจจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็ส่วนเศษซากยุงเนี่ยผมจะปิดไฟให้ดูว่านี่มันเป็นแบ็คไลท์นะฮะส่วนเศษซากยุงเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถถอดออกมาเปิดไฟนิดนึงเราก็ยังสามารถถอดออกมาได้เพื่อที่จะไปให้ปลากินบางคนเนี่ยบ้านเลี้ยงปลาใช่ไหมวิธีถอดง่ายมากมันเป็นระบบล็อกอย่างนี้หมุนปุ๊บดึงออกครับและแค่นี้ครับข้างในนี้จะเป็นกรง2ชั้นนะฮะเราสามารถคลายน็อต4ตัวนี้1 2 3 4แล้วก็ถอดไอ้ตะแกรงที่ออกมาแล้วก็เทยุงออกไปได้นะฮะโอเคเลยนะครับตัวนี้ลองเอาไปใช้ดูตัวนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ได้ผลดีตัวใหญ่สีดำนี่เป็นสีที่ยุงชอบมากใครๆก็รู้นะฮะเวลาอะไรที่ดำๆเนี่ยยุงจะไปเกาะก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชม